วัสดีค่ะสวัสดีครับก็พี่นัทนะคะวันนี้พี่นัทนี่ได้ใช้ชุดลูมิเนสชุดลูมิเนสครับทั้ง4ชุดเลยครับก็จะมี4อย่างด้วยกันนะครับก็ใช้มาประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรคือตัวหลุมขนนะครับมันตื้นขึ้นแต่คราวนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของตัวหลุมบนใบหน้าอยู่ครับวันนี้ก็เลยจะมาทดลองตัวเอ็ดเลสดูครับเอ็ดเลสตัวนี้นะคะตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะทดลองดูกันก่อนอื่นนี่เดี๋ยวพี่นัทก็จะไปล้างหน้านะคะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใบหน้าเนี่ยแห้งแล้วผมก็จะเอาตัวสำลีชุบน้ำนิดนึงเพื่อทำให้บริเวณที่เรากำลังจะลองเนี่ยให้มันชื้นหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใช้สำลีเพราะเมื่อกี้ถ้าใบหน้าหมาดๆก็โอเคอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวเอ็ดเลสถ้าถุงฮะถ้าถุงปวดขึ้นควรดาราได้ไหมใช่ๆเห็นละนี่นะคะก็เอลเลสใช้ประมาณแล้วแต่หน้าคนเลยนะคะแต่นี่หลุมตรงนี้เนี่ยจะเยอะมากเราก็จะเอาตรงนี้ออกมาแล้วเราก็ใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ขยี้ขยี้เพื่อให้เขาเป็นแล้วก็ตบๆลงไปอย่างนี้ค่อยๆใช้ทีละน้อยโหตรงนี้นี่หลุมนี่เยอะเลยนะคะเมื่อก่อนเป็นอะไรอะคะเป็นอิสุกิไซครับอิสุกิไซครับนี่เรามาทดลองกันแต่ตรงหลุมอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวรอเวลาวิธีการใช้ครีมเนี่ยถ้าเราคิดว่าปริมาณมันน้อยเราก็ใช้เพิ่มได้นะคะสังเกตดูตื้นขึ้นเดี๋ยวรอให้มันแห้งนะคะตัวครีมไมโครครีมเอ็ดเลสเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะทำงานขณะที่เขากำลังแห้งกำลังแห้งอยู่ฉะนั้นเนี่ยผิวหมาดก็จริงแต่ว่าเราจะพัดให้แห้งนะคะก็จะตื้นขึ้นสังเกตดูตื่นเต้นเลยหลังวิดีโอเราจะใส่รูปเข้าไปให้ดูนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พอตรงนี้ทำเสร็จแล้วเป็นยังไงตื่นเต้นเลย